ก้าวเรื่องจริงทำความรู้จักกับท่านลอร์ดเจมส์หนุ่มใหญ่ที่สาวขวัญอุษามณีบ่นคิดถึงอยากเจอเรื่องที่หนึ่งท่านลอร์ดที่หลายคนพูดถึงคือหนุ่มใหญ่เป็นทายาทตระกูลขุนนางเก่าแก่ของอังกฤษมียศเป็นบารอนแห่งเซาวาร์กหรือท่านลอร์ดแท้ที่จริงแล้วเขามีชื่อเต็มว่าเจมส์รูดอล์ฟพารัมโบบารอนพารัมโบแห่งเซาวาร์กเป็นบุตรคนโตของปีเตอร์พารัมโบบารอนพารัมโบเรื่องที่2เจมส์เกิดเมื่อวันที่6มิถุนายน1963ปัจจุบันมีอายุ54ปีซึ่งอายุห่างกับขวัญอุษามณี25ปีเจมส์เกิดที่กรุงลอนดอนและได้รับการศึกษาที่เอตันคอลเลจโรงเรียนชายล้วนชื่อดังที่พระราชวงศ์และชนชั้นสูงในอังกฤษมักจะส่งลูกหลานเข้าเรียนรวมถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และนักการเมืองไทยชื่อดังอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเรื่องที่3หนุ่มใหญ่คนนี้ไม่เคยแต่งงานมาก่อนแต่ทั้งนี้เขามีลูกชาย1คนชื่ออเลสซานโดรพาลัมโบอายุ27ปีรูปร่างหน้าตาหล่อไม่เบาเลยทีเดียวโดยลูกชายเกิดจากหญิงตะวันออกกลางที่ชื่อว่าแอตทูซาฮาริริเรื่องที่4หนุ่มคนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่ลอนดอนกับสาวไทยชื่อว่าพิมมานานกว่า30ปีแต่เขาได้บอกว่าเธอเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นเรื่องที่5เจมส์พาลัมโบทำอาชีพนักลงทุนนักเขียนและนักการเมืองซึ่งเรียกได้ว่ามีทรัพย์สินมหาศาลราว350ล้านปอนด์หรือประมาณ 16,000 ล้านบาทเรื่องที่6หลายคนยังไม่รู้ว่าเจมส์เป็นผู้ก่อตั้งเครือ Ministry of Sound ไนท์คลับชื่อดังและธุรกิจ Organizer ทั่วโลกเรื่องที่7ความรวยของหนุ่มคนนี้เคยติดการจัดอันดับ365ของ Sunday Timeรายชื่อมหาเศรษฐีของโลกเรียกได้ว่าความรวยไม่ธรรมดารวยจริงไม่ได้อิงนิยายเรื่องที่8เจมส์คุ้นเคยกับประเทศไทยเป็นอย่างดีโดยในปี2560ยังได้ทำมูลนิธิและโครงการช่วยเหลือสุนัขที่จังหวัดนครนายกโดยใช้ชื่อว่าบอนจาร์ดิน DRC เรื่องที่9ขวัญให้สัมภาษณ์ว่ารู้จักเจมส์มานานแล้วคุณแม่ไม่ได้แนะนำพี่เจมส์ให้รู้จักกับขวัญแต่เรารู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่เรียนปี1ปี2รู้จักกันมานานแล้วการที่เขามาพูดว่าแม่ให้จับคนรวยแบบนั้นมาเขาไม่ใช่มือที่3เลยไม่งั้นขวัญไม่ใช้ชีวิตปกติลงรูปเล่นกับหมาของเขาในสถานะที่สนิทมาตั้งนานแล้วพี่เขาเป็นที่ปรึกษาชีวิตขวัญเหมือนกัน